สวัสดีค่ะติดอาวุธกฤตอนุพันธ์นะคะประจำวันที่6มิถุนายน2561นะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของ Safety Deck Filter นะคะ S50M18 นะคะเรามองว่าถ้าผิดทางไปเนี่ยเราก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าจะไม่เสียใจถ้าหากว่าเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปจริงนะคะก็เรียกว่าต้องใช้คำนี้เลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตัว Safety Deck Filter นะคะ S50M18 เนี่ยดีตัวกลับขึ้นมาบวกกว่า13.30จุดนะคะชำระราคาช่วงเรียนไปที่ระดับ1144.90จุดเรียกว่าเบรกในส่วนของแนวต้านในกรอบขาลงขึ้นมาได้นะคะในส่วนของกราฟราย60นาทีนะคะพร้อมกับจำนวนการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะก็ทำให้ภาพในระยะสั้นเนี่ยกลับมาอิงในทางฟื้นตัวอีกครั้งนะคะในส่วนของ S50M18 นะคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,150-1,155จุดนะคะด้วยมองในส่วนปัจจัยพื้นฐานนะคะหลังจากที่มติศาลรัฐธรรมนูญนะคะชี้ว่าคำสั่งคสช.ฉบับ53/60นะคะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้มีแรงซื้อกลับคืนเข้ามานะคะสำหรับหุ้นที่มองว่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าจะเป็นไปตามโรดแมปเดิมนะคะแถวแถวเดือนกุมภานะคะปีหน้านะคะน่าจะมีโอกาสได้เห็นการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าในส่วนของหุ้นใหญ่หลายๆกลุ่มนะคะรวมถึงหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งนะคะจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อวานกลุ่มแบงก์เป็นพระเอกนะคะบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะในช่วงท้ายตลาดนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะที่มีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้บ้างนะคะตรงนี้อาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่พักตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับส่วนในราคาน้ำมันที่รีบาวด์กลับขึ้นมาจะสามารถขึ้นไปเทสไฮเดิมของปีนี้ได้อีกครั้งหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของการประชุมนะคะสุดยอดผู้นำระหว่างสหรัฐแล้วก็เกาหลีเหนือนะคะดูเหมือนว่าจะมีการยืนยันในเรื่องที่จะประชุมกันในวันที่12มิถุนายนนี้นะคะก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะระยะสั้นนะคะแรงขายของนักทุนต่างชาติแผ่วลงนะคะในส่วนของตัวตลาดหุ้นนะคะส่วน Safety Deck Future เนี่ยกลับมาซื้อเมื่อวาน 4,000 กว่าสัญญานะคะหลังจากขายมาค่อนข้างรุนแรงนะคะในเดือนที่แล้วนะคะเริ่มกลับมาซื้ออีกครั้งก็คงต้องตามดูนะคะว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าเป็นการซื้อรับข่าวนะคะบวกในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าดูภาพทางเทคนิคอย่างที่บอกว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นนะคะรุ้นรีบาวได้นะคะ1150-1155ดังนั้นเนี่ยเราแนะนำวันนี้ให้หาโอกาสเปิดสถานะรองนะคะที่1142นะคะเป้าหมายทำกำไรเรามอง1152นะคะโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด1137จุดนะคะส่วนโกลฟิวเจอร์นะคะเมื่อวานเรา recommend ให้เปิดสถานะช็อตนะคะแล้วก็เปิดได้ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยตัวราคาทองคำมีจังหวะรีบาวกลับขึ้นมาเทส1,300เหรียญต่อออนอีกครั้งนะคะหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะเนื่องจากว่ายูโรนะคะค่าเงินยูโรเนี่ยดีดตัวรับความคาดหวังนะคะหรือว่าคาดการในเรื่องของการที่ ECB อาจจะปรับลดวงเงิน QE นะคะเร็วกว่าที่เคยมองกันไว้ว่าอาจจะเป็นสิ้นปีหรือว่าปีหน้านะคะตรงนี้มีกระแสข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงกลับมาเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเทียบสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะน่าจะมีการดีดกลับหรือว่าแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องเฟดมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในการประชุมรอบนี้แล้วก็อาจจะส่งสัญญาณออกมาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนะคะตรงนี้อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันกับ
ตัวราคาทองคำได้อีกนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะยังตอบย้ำในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีนะคะล่าสุดตัวเลข PMI ในภาคบริการของสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะคะก็จับตาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกันด้วยนะคะส่วนแรงขายของกองทุน ETF ทองคำรายใหญ่นะคะก็ยังเป็นอะไรที่น่าจะกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำได้ต่อนะคะดังนั้นเนี่ยมองกรอบการตีตัวกลับขึ้นมาของราคาทองคำนะคะยังไม่ได้ทำให้ภาพแนวโน้มเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็มองว่ายังไม่น่าจะผ่านแนวต้านนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือบางตัวที่เข้าสู่ภาวะ overbought ด้วยนะคะอย่าง modified stochastic ทำให้ตัวราคาทองคำสปอตแล้วก็ราคา gold future มีโอกาสที่อ่อนตัวลงมาอีกครั้งนะคะมองกรอบ1265 1308นะคะกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่ recommend short แล้วก็เปิดได้นะคะใน JF10M18 ที่19700นะคะเราทำกำไร 19,480 แต่ขาดทุนถ้าหากว่าเกินระดับ 19,850 บาทนะคะส่วน Block Trade Corner ก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะคะในบทวิเคราะห์ของเรานะคะทั้งในฝั่ง Bullish แล้วก็ Bearish นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ